ใน Facebook ผมเนี่ยนะครับผมลงอาหารมาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้วแต่ก็มีแฟนเพจหลายท่านบอกว่าอาหารที่ลงเนี่ยบางทีก็นึกภาพออกบางทีก็นึกภาพไม่ออกและส่วนใหญ่ผมจะลงเป็นภาพเฉยๆไม่มีภาพเคลื่อนไหวอันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมหันมาทำคลิปเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่เคยทำอาหารที่หลายอย่างที่ผมทำเนี่ยเป็นอาหารที่ค่อนข้างหาทานในร้านค้ายากหรือไม่ตามร้านข้าวแกงก็ไม่มีขายวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปให้เห็นถึงกระบวนการหรือวิธีการมาใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังใส่ขนาดไหนประมาณขนาดไหนท่านก็กะดูจากสายตาได้เลยวันนี้ผมจะมาทำปลาช่อนแกงใบชะพลูครับหรือจะเรียกว่าอ่อมใบชะพลูปลาช่อนก็ได้นะครับมาดูกันเลยครับว่ามีเครื่องเคราอะไรบ้างจากเครื่องเคราที่เห็นเนี่ยนะครับแน่ๆเลยเรามีใบชะพลูเป็นหลักนะครับแล้วก็มีปลาช่อนเป็นหลักก็มี2อย่างเนี่ยนะครับแต่ตัวที่จะทำให้อร่อยมากน้อยขนาดไหนที่เป็นตัวแปรสำคัญเลยนะครับก็คือพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงคั่วเนี่ยนะครับสำคัญมากอันเนี้ยเป็นสูตรที่ผมรับรองเลยว่าอร่อยมากนะครับอ่ะต่อมาใบมะกรูดฉีกนะครับแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าหั่นอันนี้ก็ใส่เพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยนะครับนอกนั้นก็มีน้ำปลาฮะนะครับมีน้ำตาลนะครับแน่ๆก็มีกะทินะครับทั้งหลายทั้งปวงก็มีแค่นี้เท่านั้นเองโดยเราอย่าลืมนะครับเอาใบชะพลูเดี๋ยวเอาส่วนนี้ออกก่อนนะครับใบชะพลูเนี่ยนะฮะถ้าคนชอบกลิ่นชะพลูนะฮะกลิ่นหอมของมันเนี่ยใส่เยอะๆได้แล้วก็ไม่ต้องหั่นฝอยนะครับหั่นแบบชิ้นใหญ่ๆนี่ก็เป็นใบชะพลูที่บ้านผมเองนะฮะผมปลูกเองฮะออร์แกนิกฮะนะฮะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับเนี่ยครับเราก็หั่นชิ้นแบบย่อยเขานิดนึงให้ชิ้นเขาเล็กลงประมาณนี้ฮะนะเดี๋ยวเวลาใส่ผมก็จะหายไปหมดเลยนะครับดูดิฮะใบเขาปลูกเองฮะใส่ปุ๋ยคอกสลับกับน้ำหมักของคุณนายแมวฮะธรรมชาติล้วนๆนะครับผมใส่ใบชะพลูเยอะจริงไม่เยอะฮะเพราะว่าพอใส่ไปแล้วเดี๋ยวยุบหายหมดแต่จริงๆโอ้เคี้ยวอร่อยด้วยนะครับจะบอกให้นี่เราก็เก็บไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนนะเครื่องคราวเรามีแค่นี้ฮะผมเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าวิธีทำเนี่ยทำยังไงอะไรก่อนอะไรหลังเดี๋ยวไปดูวิธีทำครับขั้นตอนแรกนะครับท่านผู้ชมนี่เลยตั้งกระทะเปิดไฟให้ร้อนเลยนะครับไม่ต้องใส่อะไรครับน้ำมันน้ำมันไม่ต้องใส่ใส่นี่เลยครับหัวกะทิลงไปก่อนเลยนี่เป็นไงฮะฟูฟ่องไหมฮะแล้วก็เอาพริกแกงเนี่ยนะครับลงไปผัดกับหัวกะทิก็จะแบบได้การผัดให้พริกแกงหอมฮะพอเขาละลายแล้วก็ให้เขาแตกมันจนกระทั่งกลายเป็นน้ำมันค่อยๆเติมสัก 2-3 ครั้งนะครับช้อนเอาตะหัวกะทิเนี่ยลงไปผัดเดี๋ยวขอนะฮะเที่ยวแรกขอใส่เร็วนิดนึงให้เขาแตกมันแล้วก็หอมจากกะทิเนี่ยแหละครับไม่ต้องใส่น้ำมันฮะถ้าชอบมันมากก็นะฮะเคี่ยวหลายๆเที่ยวหน่อยแต่ถ้าไม่ชอบให้กะทิเขาแตกมันมากก็ใส่กะทิสัก 2-3 ครั้งก็พอฮะการทำคลิปนี่ก็ดีอย่างว่ากลิ่นมันก็จะกระจายก็คือเราจะได้เห็นขั้นตอนในการทำฮะว่าเวลาเราผัดเนี่ยผัดยังไงนะจะได้นะว่ามันไม่มีกลิ่นวิดีโอในยุคนี้เรายังไม่สามารถใส่กลิ่นเข้าไปได้เสียดายเนาะ
นี่แหละครับเดี๋ยวเขาก็จะฟูฟ่องขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราก็เป็นการทำแบบแกงแบบบ้านๆนะฮะเพราะว่าเมนูแบบเนี้ยเราไปหากินตามท้องตลาดหรือว่าตามร้านอาหารทั่วไปไม่ค่อยมีขายครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีใครก็ทำขายกันนะฮะนี่ผมพยายามจะหาเมนูที่แบบเราหาทานตามร้านไม่ค่อยได้หรือหาซื้อตามร้านไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ค่อยมีใครเขานิยมทำกันแต่ความจริงเนี่ยมันอร่อยฮะตอนนี้ฮะจะบอกกับท่านว่าแม้กระทั่งทีมงานแม้กระทั่งผมเองกั้นที่จะไม่ตามฮะเพราะว่าพริกแกงของผมเนี่ยแบบแสดวแห้วมากๆนะเดี๋ยวพอมันเสร็จแล้วจะสเวฟดับเนี่ยก็จะเริ่มแตกมันให้มันแตกมันกว่านี้หน่อยก็ได้ฮะต้องใจเย็นๆนะตอนช่วงที่เราผัดพริกแกงเนี่ยเพราะว่าถ้าเราจะให้เขาแตกมันเนี่ยต้องใช้เวลาเคี่ยวนานนิดนึงแต่บอกได้เลยว่ามันฉุนแบบโอ้โหน้ำลายหกเลยนะฮะเนี่ยแบบโอ้โหกลิ่นแบบไม่ต้องโบกควันก็แย่อยู่แล้วนะเนี่ยเราจะเริ่มเห็นโอ้โหแบบกลิ่นมันแบบเหลือกำลังนะฮะเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะโอ้โหได้ข้าวร้อนๆได้ไข่เจียวสักหน่อยนะหรือปลาเค็มดีๆสักหน่อยโอ้ยแจ่มได้พอได้แตกมันแล้วนะฮะเราก็จะเอาปลาใส่ลงไปเลยฮะเนี่ยได้แล้วแล้วก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือฮะแล้วก็อย่าคนนะครับพอใส่กะทิเที่ยวนี้แล้วกะทิไม่ต้องเยอะฮะคลุกคลิกคลุกคลิกจะแบบโอ้โหสุดยอดมากนี่เลยฮะแล้วก็อย่าคนนะฮะทิ้งไว้อย่างเงี้ยให้เขาเดือดเรายังไม่ปรุงรสนะฮะเดี๋ยวเราให้ปลาเขาสุกนิดนึงปิดฝาให้เขาสุกหน่อยเราเฝ้าฮะไม่ต้องกลัวล้นฮะให้ปลาเขาสุกนิดนึงพอกะว่าปลาเขาเริ่มสุกแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เปิดฝาหม้อออกนะฮะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาอันนี้กะมาแล้วโดยประมาณให้เขาสุกทั่วๆหน่อยแล้วก็นี่เลยครับน้ำตาลผมใช้ชอบใช้น้ำตาลปี๊บนะฮะน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยฮะก็ให้น้องก็ไปสั่งมาจากอัมพวาประมาณว่ามาจากต้นเลยฮะจากเตาฮะก็จะได้น้ำมะพร้าวไอ้น้ำตาลมะพร้าวแท้ๆจากอัมพวาเดี๋ยวเขาละลายซะหน่อยเนี่ยด้วยความนัวของกะทิกับเครื่องแกงเนี่ยเครื่องแกงมันก็จะแบบอร่อยได้ปลาช่อนสดๆในช่วงนี้ผมดูคลิปหลายคลิปนะฮะไปเหมาบ่อมาแล้วก็วิทย์ปลานามาโอ้โหเนี่ยได้ปลานาแบบนี้นะสุดยอดเลยไม่ต้องห่วงใบชะพลูนะฮะใบชะพลูนี่เราใส่ที่หลังฮะรอให้เขาสุกแน่ๆซะก่อนพอน้ำเดือดแล้วไม่เป็นไรฮะเรากลับไปกลับมาได้คนได้ที่ตอนไม่เดือดอย่าไปยุ่งกับเขาชิมสักนิดรสชาติกำลังดีเป๊ะพอมั่นใจว่าปลาสุกแล้วนะครับเนี่ยปลาสุกแล้วโอ้โหงดงามนะครับเราก็เอาใบชะพลูใส่เลยฮะใบชะพลูนะดูตามปริมาณเนื้อปลานะฮะแล้วก็ปริมาณที่เราชอบผักมากน้อยขนาดไหนแค่นี้ก็น่าจะโอแล้วฮะ
นะกดลงไปให้เขาจมกะทินิดนึงให้เขาพอสลบไม่ต้องให้เขาตายนึ่งนะฮะเอาแค่เขาพอสลบมีกลิ่นชะพลูมาแบบโอ้ยหอมชื่นใจมากเนี่ยขนาดนี้ฮะนี่ก็ไม่เยอะนะฮะความจริงใบชะพลูไม่ได้เยอะเลยเห็นไหมฮะเขาเริ่มหายไปแล้วเดี๋ยวด้วยความที่เราชอบใบชะพลูเติมอีกนิดนึงชอบของชอบมันโอ้โหแบบเราปลูกเองอยู่นะแล้วความหอมของใบชะพลูนี่มันอร่อยมากนี่ไอ้กระใสถ้าตอนเนี้ยนะเสร็จแล้วเพื่อความนัวฮะใส่หัวกะทิเพิ่มเติมลงไปอีกหน่อยนะแล้วรอให้เขาเดือดหัวกะทิเพิ่มไปสักนิดหนึ่งเป็นการปิดท้ายนะแต่ยังไม่จบนะฮะเพราะเรายังมีใบมะกะลาลูดใบมะกะลาลูดปลูกเองฮะต้นที่บ้านฮะนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าเพื่อความสวยงามและความอร่อยนี่ฮะที่ท่านเห็นใน Facebook ผมหน้าตาสวยๆเนี่ยก็มาจากอย่างนี้ครับแต่บอกนะฮะความสวยเนี่ยไม่เท่าความอร่อยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับแกงคั่วใบชะพลูหรืออ่อมใบชะพลูแบบภาคกลางนะฮะจะไม่เหมือนอ่อมทางภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือแต่เนี่ยฮะเป็นปลาช่อนสดๆจริงจะได้ปลาช่อนนาแล้วทำแบบเนี้ยฮะตามขั้นตอนที่ผมทำให้ดูเลยนะฮะว่าทำอย่างไรท่านจะได้เมนูแกงคั่วปลาช่อนใบชะพลูที่อร่อยมากอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ